สวัสดีครับมาใช้การทำงานของตัวนี้ยาชิก้าออโต้โฟกัสนะครับก็ขึ้นฟิล์มให้สุดนะครับถึงจะกดถ่ายได้ปุ๊บนี่แต่ว่าเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะครับปุ๊บถ้ามันมืดไปเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบกดลงได้ไม่สุดนะครับมาไม่รันให้ขึ้นฟิล์มก็ขึ้นต่อไม่ได้นะครับอันนี้มันเตือนว่าให้เราใช้แฟลชหรือว่ามืดไปเราไปหาที่สว่างมากพอก็ได้เดี๋ยวผมก่อนเปิดไฟนะครับปึ๊บนี่มากพอมันก็กดถ่ายได้เรียบร้อยก็ขึ้นฟิล์มอันนี้มันไม่ได้ใช่ไหมก็อันนี้เป็นเราจะเปิดแฟลชนะครับก็รอจนไฟสีส้มมันขึ้นหรือว่าใครใจร้อนอาจจะไม่รอก็ได้ใส่ไปสักพักหนึ่งมันก็ใช้ได้แล้วแหละแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเรามารอนะฮะมาแล้วงานครบนี่เป็นตัวจับเวลาถ่ายขึ้นฟิล์มแล้วก็เลื่อนแล้วก็กดถ่ายนะครับนี่ทำงานดีตรงนี้เป็นล็อกโฟกัสก็กดโฟกัสก่อนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะเลือกโฟกัสให้เราแล้วเราก็ค่อยไปถ่ายตามที่โฟกัสที่มันล็อกให้เปิดไฟกับกดถ่ายทิ้งนี่นัวใจอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแหละแต่โอเคนี่อ้อปรับ ISO ตรงนี้นะครับนี่เฟืองข้างหน้าอันนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับแกนมันจะมีร่องอยู่เปิดไฟช่วยนะปึ๊บเดี๋ยวจะให้ดูม่านมันลั่นนี่เห็นไหมมีแสงเข้ามันต้องได้ภาพแน่นอนนะครับแล้วกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เองโอเคการทำงานเรียบร้อยครับคุณครับ